ณกรุงทรอยเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรครับทรอยที่ภาษาอังกฤษแปลว่าของเล่นป่ะนั่นมันทรอยอ๋อทรอยที่มันทำเป็นยิปซี่รัวๆป่ะใช่ป่ะนั่นมันซอยอ๋อซอยที่มันเป็นขนขนอยู่ตามร่างกายป่ะนั่นมันหมอกเมืองแห่งนี้มีกำแพงล้อมรอบเป็นเมืองที่ไม่เคยถูกยึดได้มาก่อนเนื่องจากแข็งแกร่งมากประชาชนนั้นมีอย่างหนาแน่นเอาละทุกคนวันนี้เป็นวันเทศกาลทุกคนก็น่าจะมากันครบแล้วนะแล้วก็คล้ายๆคนรถเสียมนั่นแหละการต่อสู้อันแสนบ้าคลั่งกลางสนามภายในกำแพงเมืองทอยแห่งนี้ข้าราชาฟิกโอ้ยนี่แหวนแทนอะไรท่านนั่นดิเอาเป็นว่าข้าขอเปิดการแข่งขันโคลอสเซียมณบัดนี้และผู้เข้าแข่งขันคนแรกในวันนี้แชมป์ของเราตลอดกาลเฮกเตอร์และศึกประลองมือของแชมป์ในศึกแรกนั่นก็คือเหล่าทาสบางลำจันทั้ง10ทาสพวกนี้ล้วนแต่เป็นทาสที่มีฝีมือและมีความมั่นใจเป็นอย่างมากแม้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าจะมีขนาดใหญ่มากก็ตามเฮกเตอร์เด็กที่มาพร้อมกับพรสวรรค์คือร่างกายที่มีขนาดใหญ่และแรงมหาศาลถูกการฝึกฝนมาตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่ที่เขาเป็นแชมป์ครั้งแรกเขาก็ไม่เคยพลาดท่าให้ใครอีกต่อไปว่าเขามีโล่อันสุดแข็งแกร่งและดาบที่สั่งทำพิเศษแม้ตอนหนึ่งลุมสิบก็ไม่สามารถเอาเขาลงได้เครื่องแต่งกายของเขาก็ได้มาจากพวกศัตรูที่เขาได้ปราบไปแล้วแสดงความน่าเกรงขามมันอย่างมากและดูเหมือนว่าเขาจะสามารถชนะศึกนี้ได้อย่างง่ายได้และคนสุดท้ายก็เรียบร้อยแข็งแกร่งจริงๆจะบอกไว้ก่อนว่าตะกี้ราชาไม่ได้พากนะคือมันมีคนพากไว้อยู่แล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมศึกที่สองเริ่มได้เฮกเตอร์ต้องมาเจอกับเหล่าโรมและสปาร์ตันทหารหน่วยภาคพื้นดินแบบปกติผมปาหอบไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะปาไม่โดนนะครับเนื่องจากเป็นทหารที่ไม่ได้ฝึกมาเยอะแยะเสียดายหอกจริงๆเลยแม้เฮกเตอร์จะไม่มีเกราะป้องกันตัวแต่เขาก็ไม่หวั่นด้วยความอดทนที่เขามีนั่นเขาสามารถอดทนต่อบาดแผลต่างๆได้และใช้พรสวรรค์รักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็วในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงศึกสุดท้ายกันแล้วนะครับณเวลา6โมงเย็นนี่คือศึกของสปาร์ตันยักษ์เริ่มได้เฮ้ยทำไมมึงวิ่งหนีไงวะล่ะแมวแมวผมไม่เอาไม่เอาไม่อยากไปสู้ไปสู้ไปเฮ้ยเพื่อนจะวิ่งไปไหนอ่ะมึงอย่าป้อนดิเฮ้ยมึงเป็นสปาร์ตันยักษ์เอาเฮ้ยแมวไอ้กูจะเป็นสปาร์ตันยักษ์แต่กูก็โง่อ่ะไม่มีความสามารถมากพอที่จะสู้กับไอ้เฮกเตอร์นั่นโอ้ทำไงดีล่ะเฮ้ยนี่แล้วศึกสุดท้ายน่ะสปาร์ตันยักษ์อย่างนั้นเหรอน่าสนุกดีนะว่าแต่สปาร์ตันยักษ์มันไม่มีหัวหน้าอย่างนั้นเหรอปกติต้องมีหัวหน้าของเหล่าสปาร์ตันยักษ์นี่เฮ้ยสงสัยมันติดภารกิจละมั้งพวกเราเตรียมตัวตั้งท่าแล้วก็จบสิใช่ไหมทุกคนที่มันแหละเออถึงเราจะเป็นสปาร์ตันยักษ์ทำไมความแข็งแกร่งเราถึงไม่มีเลยมึงมัวทำอะไรอยู่เนี่ยมันจะวิ่งหนีไปทำไมวะเฮ้ยมีหน้ารับบัตรมาเลี้ยงเลยลุงยีไม่ได้ตัดสินหนังสือจากปกของมันเลยเฮ้ยแค่มันตัวใหญ่เฉยๆแล้วเอามันมาเป็นสปาร์ตันแล้วเนี่ยใช่พวกแกเนี่ยมันไม่มีความสามารถในการขับเลือดคนยังไงล่ะจึงได้เสร็จขยะไม่เวทีผมก็บอกพวกคนแล้วว่าผมไม่ได้อยากเป็นสปาร์ตันยักษ์มึงหยุดพูดมาแล้วมาช่วยกูก็ได้ถึงกูจะไม่มีประโยชน์แต่ว่ามึงก็ช่วยกูก็ได้นะบางทีเหลือแกแล้วสินะไอเศษขยะเฮ้ยเข้ามาในใครกลัวที่ไหนไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเกิดมาแล้วชีวิตเนี่ยนอกจากเมียก็ไม่เคยกลัวใครจะบอกไว้ก่อนลืมไปกูไม่เหมียนเชื่อโอ้ยนะประเภทขี้แพ้อย่างนี้ต่อไปก็ไม่สมควรมีชีวิตอยู่แล้วแล้วใครมันเปิดเพลงมวยวัดว่ามึงปิดอยู่นี่เลยนะไอ้กระจอกแค่คิดจะช่วยเพิ่งแกยังช่วยไม่ได้เลยชีวิตนี้แกก็ยังไปขี้แพ้ตามเดินแหละฮะเมืองนี้ไม่ต้องการจุดอ่อนรู้ไหมด้วยแต่ยังน้อยแกก็ยังมีประโยชน์โดยการทำให้ข้านั้นเป็นแชมป์ได้ต่อไปโอ้อะไรวะไอ้นี่มันชนะรอบที่5แล้วนะเฮ้ยไม่มีใครมาสู้กับมันได้เลยหรือไงวะเซ็งวะโดยเฉพาะไอ้สปาร์ตันหัวขาวคนนั้นน่ะมึงคัดเลือกเข้ามาได้ไงเดี๋ยวมันกากขนาดนั้นน่ะไล่มันออกจากเมืองเราไปเลยมันทำให้เมืองเราเสียภาพลักษณ์อาร์ทิลิสจากเริ่มเมื่อวานนี้เจ้าทำให้พลาดรักของสปาร์ตันของพวกเราส่วนเสียเจ้าคงรู้ดีว่าเจ้าคงทำอะไรเมื่อข้าพูดแบบนี้นะเมื่อวานนี้ข้าทำอะไรผิดเลยโอ้ยคือเจ้าไม่สมควรจะเป็นสปาร์ตันอย่าเพิ่งพูดครับโอ้พอดีผมล้มครับโทษทีผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแล้วมันเดินชนกูทำไมวะเนี่ยเอาล่ะสปาร์ตันคราวนี้เอามึงจะไปไหนลงมานี่โอ้โหเดินเฉยมันยังล้มเลยโอ้โหไม่สมควรจะเป็นสปาร์ตันนะมึงเขาบอกให้เจ้าทำวัฒยาหุ่นวัฒยาบอกนี่คือท่าแกล้งตายข้ามีแค่ประโยคเดียวจะบอกเจ้าอะไรมึงออกไปนอกกำแพงแล้วยังกลับเข้ามาอีกถ้าไททันจับมึงแดกกูโคตรสงสารเลยว่ะสงสารไททันอ่ะมึงไปอยู่เมืองอื่นไปให้ไปทวงดุลความเจริญของเมืองนั้นๆนี่คือภารกิจสุดท้ายที่ข้าจะมอบให้เจ้าเอาได้แล้วครับผมก็จะไปเดี๋ยวนี้แหละเออในที่สุดก็ไม่มีตัวกาลกินีอยู่ในเมืองนี่แหละใช่ไหมล่ะอยู่ไหนวะนี่ในสุดข้าก็ออกมาจ่ายกุ้งคอยนี่จนได้ฮะรู้สึกโล่งใจเป็นบ้าเลยเว้ยเอ๊ะนั่นมันมาเลยโน่เออใจเย็นมึงใจเย็นเห็นม้านี่วิ่งเข้าใส่เห็นเธอทีไรนี่วิ่งเข้าสอดนั่นมันใครวะนั่นใช่อัศวินหรือเปล่าเหมือนข้าจะเคยเห็นอยู่ในหนังสืออะไรสักอย่างนี่แหละเออแถวนี้น่ะมีอะไรบ้างนะอะไรมากัดม้ากูเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหไม่นะเจ้าเป็นใครเนี่ยหรือว่าจะเป็นประธานบริษัทได้หรือไม่เฮ้ยมันจะไป
ไปไหนวะโอ้โหมีม้าแล้วเป็นคำเท่ไอ้หมอนี่เฮ้ยใจเย็นก่อนห้าพวกเราคุยกันได้นะแต่ก่อนอื่นข้าขอบังคับม้าข้าก่อนนะบังคับเท่ไปนี่มันชนกูแล้วเด็กเจ้าหลบไปก่อนม้าข้ามันพยศระวังดิสตอร์ข้าต้องลงม้าให้ได้เอาละว่าไงเจ้าคือสปาร์ตันแห่งกรุงทอยอย่างนั้นเหรอว่าแต่เจ้าจะออกมาข้างนอกทำไมล่ะอ๋อข้าถูกไล่ออกมาน่ะแล้วมันก็บอกให้ข้าไปอยู่กับอาณาจักรอื่นด้วยอะไรเนี่ยอยู่ดีกรุงทอยก็ให้ทหารฝั่งตัวเองไปให้ศัตรูเฉยเลยและดูเหมือนทหารคนนี้จะไม่รู้เรื่องอะไรเฮ้ยโบรเจ้าแอบดินค้าข้าเองนะครับข้าจะบอกว่าข้าจะทำภารกิจในการไปอยู่กับฝั่งศัตรูเจ้าช่วยข้าทำได้ไหมเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่แล้วทหารที่ไปรู้ว่าตัวเองกำลังอยู่กับศัตรูและก็บอกแผนการบางอย่างให้กับศัตรูด้วยซ้ำไปแต่ทหารรายนี้มันดูติ๊งต้องแปลกๆนะคงน่าจะเป็นทหารที่โง่เกินไปก็เลยเอาออกมาจากอาณาจักรเพราะว่าเดี๋ยวจะทำอาณาจักรล่มสลายแน่เลยเฮ้ยจะรู้ได้อย่างไรนะข้าฉลาดเกินไปนะปักคือบนโลกนี้ไม่มีใครฉลาดกว่าข้าอีกต่อไปแล้วเฮ้ยเลิกโม้ได้แล้วนะเจ้าพาข้าออกจากที่นี่แล้วก็ไปอาณาจักรของเจ้าหน่อยได้ไหมนี่คือภารกิจสุดท้ายของข้าแล้วนะดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะเป็นไส้ศึกหรอกงั้นก็พาไปก็ได้โอเคเฮ้ยขอบใจใหม่น้องให้เป็นน้องมึงปักโว้นี่เหรอปราสาทอ่ะเจ้าคิดว่ามันจะเป็นไรล่ะแต่อย่างไรก็ช่างนี่คือปราสาทของพวกเรานะชาวอัศวินมันก็ดูใหญ่โตดีนะแถมทำจากหินซะด้วยใช่แต่บางส่วนก็เป็นไม้เหมือนกันนะส่วนที่เห็นอยู่ข้างๆนะไม่ใช่กับดักนะมันก็แค่ลวกกันมังกรน่ะแต่มังกรมันบินได้ไม่ใช่เหรอก็จริงอยู่ใครสร้างว่ากูอยากรู้อ่ะเอาล่ะเราเข้าไปในปราสาทกันเถอะนะแล้วทำไมเจ้าต้องเดินแบบนั้นด้วยวะนะมันคือกฎระเบียบของสปาร์ตันข้อที่112เดี๋ยวว่าไงนะว้าวดูข้างในปราสาทดิมันดูหล่อเท่ใช้ได้เลยนะว่าแต่ทำไมเราเปิดมาแล้วเราเจอเมนเลยวะเนี่ยเอาเป็นว่าเราไปพักตรงเต็นท์นั่นก่อนนะเอาล่ะเราเดินไปเต็นท์กันดีกว่ามึงวิ่งได้ไหมวิ่งวิ่งอย่างนั้นแหละได้แหละได้แหละได้แหละหัวชนไปตะกี้เจ้าพูดถึงเมนอย่างนั้นเหรออ๋อใช่นี่คือด้านหลังของปราสาทแล้วนะด้านหน้าอยู่อีกด้านนึงเราเข้ามาทางประตูหลังนี่ก็คือที่ฝึกอัศวินนะเอ้ยแล้วข้างบนมีคนยิงธนูด้วยว่ะคนเฝ้าสังเกตการนะเอาล่ะเราเข้าไปดูข้างในเลยดีไหมก็อาจจะได้นะทำไมไม่รบกวนการฝึกของพวกเขาเนี่ยข้าว่าเจ้าจอดม้าไปข้างนอกแล้วเข้าไปดีไหมฮะไม่ว่าดาบมันจะแบบดาบมันติดมันไม่ใช่ดาบมันคือหอกได้อย่างข้าเข้ามาได้แล้วนี่คือที่ฝึกอัศวินนะถึงจะดูตัวเล็กเพราะว่าพวกเราเป็นสปาร์ตันยักษ์พวกเราเป็นคนที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินี่พวกเราตัวใหญ่แล้วพวกมันตัวเล็กกันแน่วะเอาล่ะเราเข้าไปข้างในนั้นได้ไหมโอ้ได้สิแต่เราต้องผ่าน2ประตูนะข้าบอกแล้วพวกเจ้าต้องสนุกกับการเป็นอัศวินอย่างแน่นอนเพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่อัศวินอย่างเดียวเห็นไหมล่ะมีคนเต้นรำกำเกงมันด้วยโอ้ว่าไงเพื่อนนี่มันหมู่บ้านใจเกเรชัดๆเลยนี่คือประชาชนของพวกเราอาจจะมีน้อยนะแต่ความจริงเรามีอีกอาณาจักรนึงอยู่ไกลๆโคตรเลยอันนี้เป็นแค่แคมป์เล็กๆเฉยๆและนี่ก็คือประตูหน้าทางไปสู่ที่ต่างๆที่เป็นอาณาจักรเรานะว้าวไอ้พวกใจเกเรพวกนี้เขาไม่กลัวไฟกันเลยหรือไงเนี่ยเขาเดินเข้ากองไฟแบบไม่รู้อีหนูอีนีเลยเนี่ยบ้านแถวนี้มันดูแปลกๆนะทำไมไม้มันดูคิ้วแบบปกติอ๋อพวกเราก็สั่งบ้านแต่เด็กรูปมานะเอามาจากช้อปปี้แต่นอกจากบ้านแล้วเราก็สร้างอะไรกันเองอะไรว้าวแถวนี้มันดูดีจริงๆเลยแถมพวกคนพวกนี้ก็ดูตัวใหญ่จริงด้วยฉันถึงว่านะทำไมคนแอนเชียนเขาตัวมันใหญ่กันจังเลยอาจจะเป็นเพราะดูดม้าเยอะก็ได้นะบางทีเอ้ยมันจะดูดม้าไงฉันยังทนกูนี่คือโรงพักม้าของพวกเราปกติแล้วเรามักจะไปทำงานข้างนอกนะเราเลี้ยงม้าพวกนี้ด้วยฟักทองและหญ้าแบบไม่ค่อยสดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแถวนี้มันเป็นทะเลทรายแรงๆไงแต่อาณาจักรแม่ของเราจริงๆนี่อยู่ทางเหนือเราอยากไปดูมั้ยล่ะอ๋อไม่เป็นไรขอบใจอ๋องั้นก็ดีแล้วเขาจะได้ไม่ต้องไปสร้างแมปเพิ่มหลังจากที่ข้าพาทัวร์แล้วเนี่ยเรามานั่งคุยกันชิวๆกันดีกว่ามั้ยโอเคว่ามาคือข้าเจอเจ้ามานานแล้วว่าแต่เจ้าชื่ออะไรเลยอ๋อชื่อของข้าน่ะก็คืออาชิลิสไงโอ้แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเจ้ามาเป็นยังไงเจ้าเป็นจุดออกของกองทัพสปาร์ตาแน่เลยจะรู้ได้ยังไงน่ะแต่มันว่าอย่าพูดถึงเรื่องนั้นมากเลยมันเป็นความจริงเจ้าอัศวินแกชื่อว่าอะไรอย่างนั้นแหละดูน่าจะเป็นคนมีชาติยาตระกูลดีนี่อ๋อชื่อของข้ามันอ่านยากหน่อยนะปราโตโกสว้าวเจ๋งงั้นปราโตโกสฉันเรียกแกว่าไอ้โกสแล้วกันนะจะยังไงก็ช่างเถอะเจ้าว่าเจ้าอยากจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าล่ะที่นี่เหรอมันก็ดูดีนะแต่ว่าข้าก็อยากกลับไปที่เมืองทรอยเหมือนกันข้าไม่อยากให้มีใครอยู่ที่นี่ต่อไปพวกนั้นมันเหยียดข้ากันหมดแล้วเรียกได้ว่าเจ้าเป็นจุดอ่อนของกองทัพเหรอใช่ถ้าข้ากลับไปนะข้าจะล้างบางเผ่าพันธุ์ทรยศสปาร์ตาทั้งหมดเหลือไม่แค่ผู้หญิงบางคนก็พอประโยคหลังมันดูสนิทแต่ประโยคแรกข้าเอาด้วยเพราะอัศวินกับสปาร์ตาล้มอย่างยาวนานเหมือนกันอ๋อแย่งกันดีข้าอยากล้างแค้นเต็มทนแล้วเนี่ยดีมากเดี๋ยวข้าจะไปเตรียมกองทัพให้บอกให้กับหัวหน้านะและเมื่อราศีตุลปรากฏเมื่อไหร่เราจะไปยุทธีดันกันแม่เราเตรียมกองทัพกันยังไงเหรออัศวินแค่นั้นสู้ไม่ได้นะไอ้พวกเจ้าไปแค่อัศวินล่ะชิปสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่สังเกตการของหน่วยสปาร์ตันเป็นหัวหน้านักหน่วยแหละว่าแต่นั่นมันอะไรนะเฮ้ยนั่นมันไอพวกอัศวินอย่างนั้นเหรอผมไม่นะในสุดวันนี้ก็มาถึงแล้วเนี่ยวันที่ไอพวกอัศวินมันจะมาร้างตาคืนต้องไปรายงานให้กับพระราชาด้วยไอ้ท่านคิดว่าเราไปอยู่จุ้งๆอย่างนี้มันจะไม่มองเห็นกันก่อนเลยไม่รอกหน้าพวกมันมองไม่เห็นพวกเราหรอกพวกเราใส่ชุดพรางตัวจะตายไปแต่ข้ารอตรงนี้ประมาณ20นาทีแล้วอ่ะแล้วว่าเราไปหาสร้างที่พักกันก่อนดีไหมได้ใช่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 ใ
โอ้ยแย่แล้วต้องลงไปบอกหัวหน้าด่วนๆลงไปหัวเขาหน้าเดี๋ยวนี้นั่นแหละนั่นแหละไปตรงนั้นแหละนั่นแหละโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรกูยังไม่ตายกูเป็นคนอดทน10ล้อชนก็ยังไม่ตายหน้าที่สำคัญกว่าชีวิตฉันแคปอัศวินมันบุกมาแล้วอะไรนะอัศวินใช่ครับท่านมันอยู่หน้าประตูเราแล้วในตอนนี้ว่าไงนะเฮกเตอร์ไปเตรียมกำลังพลเดี๋ยวนี้ได้เลยครับท่านเจ้าชายเอาละตอนนี้กำลังพลของเราก็มากันครบหมดแล้วอาจจะใช้เวลานานไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าฝนตกคราวนั้นยังไม่บุกเข้ามาแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะกำแพงเมืองทอยเป็นกำแพงที่ไม่สามารถทำลายได้นี่ศัตรูบุกเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เปิดประตูแล้วแค่รอตำรับอย่างเดียวก็พอเข้าใจกันไหมก็เข้าใจอยู่นะเข้าใจอะไรเหรอแต่กี้ราชาพูดว่าอะไรนะเขาบอกให้บุกไปตั้งตามได้แล้วเป็นสายธนูไปตั้งเดี๋ยวนี้ว้าวคือมันนี่ตั้งแคมป์กันไวเหมือนกันนะเนี่ยดูสิแป๊บเดียวได้3แคมป์แบบเร็วๆแล้วแต่อย่างไรก็ช่างเราไม่กลัวพวกมันหรอกนะเพราะว่าเรามีรถถังยังไงล่ะเฮ้ยไม่ใช่ปืนใหญ่ว่าเราจะมีคนขับปืนใหญ่อยู่ข้างในมันจุลูกกระสุนพร้อมมีควันสุดโหดพุ่งโชยใส่หน้าแบบโคตรเหม็นคือพอดีมันไม่มีควันดำอ่ะมีแต่ควันม่วงเฮ้ยข้าร้อนแล้วนะพวกเราถอนกำลังคนแม่เป็นจุดประทับเลยเฮ้ยพวกมันทำอะไรกันนะอยู่ดีก็เผาแคมป์ทิ้งเฉยเลยทิ้งบางอย่างไว้ด้วยน่าจะเป็นม้านะเนี่ยนี่มันม้าไม้หรือเปล่าเนี่ยนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยว่าแน่ครับพวกมันถอนกำลังคนกันไปหมดแล้วจริงเหรอนี่มันจะมาบุกจริงแน่แล้วเนี่ยอ่ะพวกเราออกไปดูออกไปดูมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นไอ้นั่นมันศพใครวะน่ะช่างมันเถอะโอ้แล้วทหารคนนั้นมันใครกันน่ะนี่เจ้าเป็นใครกันแน่ข้าชื่อซีนอนเดี๋ยวก่อนนะซีนอนไม่ใช่ปลาที่มันราคาแพงๆนั่นมันแซลมอนอ๋อซีนอนนี่มันเป็นแมวหุ่นยนต์จากอนาคตปะนั่นโดเรมอนอ๋อซีนอนนี่มันมี6ปีกปะนั่นมันสีเนียวเอาเป็นว่าข้าโดนทิ้งอ่ะแล้วม้าไม้นั่นน่ะมันคืออะไรนี่คือม้าไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบูชาของพวกเราเครื่องบูชาเทพเจ้าบารีนาถ้าเอามันติดตัวไว้ที่ไหนเรามักจะรบชนะที่นั่นแต่ที่พวกเจ้าหายไปพวกเจ้าไม่ได้แพ้เลยมันน่าสงสัยนะแต่เป็นว่าข้าจะให้เจ้าเข้ามาละกันนะก็ต้องการไม้ไปซ่อมแซงกำแพงเหมือนกันพวกเราว่ายังไงอยากให้เข้ามาไหมถือว่าโอเคตามนั้นเข้ามาได้เคลื่อนม้าไม้มาตรงนี้เลยไวไปแล้วและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต่อชัยชนะที่เราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเรามาจัดปาร์ตี้กันโคโลเซียกันดีกว่าเจ้าอย่าร้องเพลงสิเดี๋ยวแผนมันก็แตกกันหมดเราทุกคนก็รู้หมดเดี๋ยวพวกเราอยู่ในนี้เจ็บเอาล่ะหัวหน้าผมมาแล้วโอ้เจ้าเก่งมากไซมอนกูซีนอนเดี๋ยวอะไรกันช่างตอนนี้ประตูเมืองของพวกมันเปิดกันหมดแล้วพวกเราบุกเข้าไปได้เลยเฮ้ออะไรกันนี่มันเป็นแผนของพวกมันอย่างนั้นเหรอเนี่ยอัศวินมันบุกเข้ามาในเมืองของพวกเราแล้วแต่ไม่เป็นไรพวกเราก็เตรียมอาวุธสู้แล้วเหมือนกันพวกเราลุยทำไมทุกคนถึงล้มหายตายจากกันหมดเลยล่ะมาทุกตัวของฝั่งข้าและทหารอัศวินไม่ว่าจะเป็นของฝั่งข้าหรือฝั่งเจ้าตายกันหมดเลยเหรอบางคนโดนเผาเลยเปลวเพลิงก็ยังมีและไม่มีใครรอดเลยยังไงเนี่ยแค่ข้ามาทีแล้วเอ๊ะนั่นใช่เฮกเตอร์เหรอไออาชิลิสไอคีป๊อตตะกี้เจ้าไม่ได้เข้ามาในการต่อสู้ใช่ไหมล่ะเจ้าถึงไม่มีบาดแผลอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยแกน่ะมันขี้ขาปลาเขาไม่จริงข้าก็เข้ามาในสงครามพยายามจะหนีอีกต่อไปอะไรกันข้าโดนน็อกแล้วเนี่ยอาชิลิสเสียงนี่มันหรือว่าจะเป็นไอโกสอย่างนั้นเหรอเจ้าอยู่ไหนกันแน่เนี่ยอาชิลิสที่รู้คือข้าเจอเฮกเตอร์ด้วยเอ้ยอย่าทำร้ายม้าข้าออกมาจากม้าข้าเจ้าเป็นใครนะฮะเจ้าไม่รู้จักเฮกเตอร์ได้ไงไม่โกสเจ้าอะไรมันก็เป็นแค่สวะขยะเพียงนั่นแหละถึงกองทัพข้าแต่แพ้แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าข้าคืออย่างกองทัพเห็นยังไงล่ะไออาชิลิสเพื่อนยังช่วยไม่ได้เลยไม่จะเป็นแบบนี้ไม่ได้เท่านี้ก็หมดแล้วสินะเอาเป็นว่าข้าชนะละกันข้าไปก่อนอ้วนอะไรวะเนี่ยใครมันปาอะไรใส่ขาข้าตะกี้นี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าอาชิลิสนั่นเจ้าไม่จริงใช่ไหมหลังเจ้าจะไปไหนนะอย่าบอกนะว่าท่านราชาโอ้เวแล้วเราแพ้สงครามได้อย่างไรเนี่ยเฮ้ยตะกี้ข้าเห็นว่าเจ้าออกจากสนามไม่ช่วยต่อสู้นี่นะเห็นเจ้าจะมาว่าใครได้รังทั้งเฮ้ยข้า
ไหร่มือคอยสำเร็จแล้วราชาไปยังเขียนกำลังเสริมมาช่วยแล้วราชาเออแล้วอะไรกันทำไมทหารหายไปไหนหมดแล้วศพพวกมันเนี่ยเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าเป็นคนเดียวเฮ้ยยืนได้แล้วข้าเก็บกวาดพวกศพพวกนี้หมดแล้วล่ะบอกเลยว่าเขาไปก็มาเป็นล่างอันตินหนีได้ด้วยแล้วแต่โกสอยู่ไหนล่ะชายผู้นั้นอ่ะเขาไปแล้วแล้วท่านเถอะเอาเป็นว่าวันนี้เรายึดเมืองคอยได้สำเร็จโอ้โหเป็นเราเก่งได้แต่คนอื่นพาไพ่คนมาให้หมดแล้วจะมาบูรณะที่นี่กันไม่ใช่หรอกซาซิเลสและนี่คือเมืองทรอยของพวกเราอยู่กันอย่างยิ่งใหญ่ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาร์เทเรสเอ้าหนังจบแล้วแหละนี่มันหนังบ้าอะไรเนี่ยทำไมมันห่วยขนาดนี้เนื้อเรื่องก็ไม่เหมือนกับต้นฉบับเลยมันต้องเป็นสปาร์ตาไปยึดทรอยสิไม่ใช่เอาอัศวินไปยึดทรอยแล้วทำไมทรอยกลายเป็นสปาร์ตาวะหนังอะไรเนี่ยทำไมหาสาระไม่ได้เลยโอ้ออกดีกว่าแม่โคตรติ๊งต๊องเออทำไมมันมีหนังห่วยๆเข้ามาในเมืองคนรวยแบบนี้ได้หรือเนี่ยอะไรกันอุ้ยใครแม่งมาวางอะไรไว้ตรงนี้วะกูสะดุดล้มเลยแล้วช่างมันเถอะแล้วแต่ทำไมฉันเดินแบบมอเมาวะเฮ้ยนั่นมันอะไรนะทำไมมันเรืองแสงได้ด้วยอย่าบอกนะว่ามันจะเป็นน่ะนั่นใช่โล่หรือเปล่าว่าแต่ทำไมสีเอ้ยหน้าตามันคล้ายกับโล่ที่ฉันเพิ่งไปดูมาตะกี้มากเลยนะเนี่ยเราเข้าไปดูที่ข้างในนั้นมีอะไรเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยโอ้ยลูกโล่โอ้ยเจออย่างนี้กูได้เครียดเลย